สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ English Fun and Firm และบ้านสวนของครูส้มนะคะบรรยากาศและอากาศดีๆแบบนี้นะคะอยากจะพาพวกเรามาฝึกพูดภาษาอังกฤษเวลาเรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึก relaxed ไม่มีความกดดันแล้วอยากจะเรียนไม่ใช่เพราะต้องเรียนแต่อยากเรียนเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าฝึกนะคนที่พื้นฐานน้อยนะคะแนะนำให้กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เลย follow ติดดาวไว้ใน Facebook ด้วยนะคะการสอนแบบนี้แหละที่จะทำให้คุณคิดแล้วก็สร้างประโยคสื่อสารเองได้จริงค่ะไม่ได้เรียนไปเพื่อไปสอบแล้วผ่านไม่ได้เรียนเน้นกราม่าอย่างเดียวคอนเทนต์หลักวันนี้นะคะครูจะพาพวกเราฝึกแต่งประโยคคำถามเอาไว้ใช้คุยใช้ถามตัวเองปกติแล้วเนี่ยประโยคคำถามมันก็จะใช้ถามคนอื่นใช่ไหมเช่น do you are you have you แต่ถ้าเกิดย้อนมากลับมาถามตัวเองนะคะมันก็จาก do you มันก็ต้องเป็น do I ตัวนี้ออกเสียงลิงก์มันจะเป็น do I do why นะคะพูดช้าๆ do I ถ้าเป็น are you ประโยคถามตัวเองคือ am I ประโยค have you ที่แปลว่าคุณเคยไปหรือยังเคยกินหรือยังทำแล้วไหมพอถามตัวเองว่าเอ๊ะฉันทำหรือยังนะบางคนชอบคุยกับตัวเองก็จะเป็น have I have I มากไปกว่านั้นนะคะยังมีประโยคที่ขึ้นต้นด้วย should พวก can แบบนี้เป็นประโยค should I can I เอาแค่นี้ก่อนนักเรียนคือจริงๆเนี่ยมันมีเยอะแยะมากนะคะแต่เราเล่นไปทีละนิดก็ได้ไม่อัดเยอะจนเกินไป do I ตามด้วยอะไรนักเรียนเอาปากกามาเตรียมจดไว้ก่อนที่จะไปฝึกแต่งประโยค do I ตามด้วย verb เพียวๆไม่ผันนะคะเช่น do I belong here do I belong here ฉันเหมาะสมกับพื้นที่นี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอ๋อฉันรักหล่อนหรือเปล่าฉันรักจริงๆฉันรักหล่อนไหมจะไปขอเขาแต่งงานแต่กลับมาถามตัวเองว่าจริงๆเพราะรักหรือเพราะเหตุผลอื่น do I love her do I love her นะ am I ตามด้วยอะไรได้บ้างคือจริงๆแล้วมันตามได้5แบบเลยทีเดียวครูขอปักไว้ที่คำกริยา ing คำ adjective และคำนามนักเรียนคะตรงนี้มาด้วยกัน3เกลอตามหลัง am I ยกตัวอย่างเช่นฉันทำงานหนักเกินไปหรือเปล่า am I working too hard ฉันมีความสุขหรือเปล่า am I happyฉันเป็นเพื่อนคุณหรือเปล่าอันนี้เป็นประโยคถามคนอื่นว่าตัวฉันเป็นหรือเปล่า Am I your friend? Am I your friend? นั่นเองค่ะกินพื้นที่ลงมาเยอะเลยคู่ขอลบนะคะจดไว้นะลบแล้วนะ Have I? Have I? ตามด้วย verb ช่อง3นะคะเป็น verb ที่ผ่านแล้วกริยาช่อง3หรือกริยาหลายตัวเนี่ยจะเติม ed ไปนะคะเพราะมันอยู่ในหมวดการเป็นช่องที่3 should I คุณส้มตกตัว d ไปนะคะขอโทษที should I ตรงนี้การใช้งานง่ายเช่นเดียวกันเพราะว่าตามหลังด้วย verb เหมือนกันเลยกับเคสของ do you นะคะเช่นฉันควรจะช่วยเหลือเขาหรือเปล่าเห็นยกของหนักอยู่คนเดียวไม่ถามใครเลยคำว่าช่วยเหลือคือ help ตรงนี้ก็จะไม่ผันอะไรเลยนะคะจะไม่เป็นช่อง3ไม่เป็นช่อง2ก็จะเป็น help ออกเสียง l p lp help ก็จะได้เป็น should I help him should I help him เก่งมากส่วน can I ตรงนี้การใช้งานนะคะเวลาจะใช้ can I 1. ใช้ในเคสที่เอาไว้ขออนุญาตขอว่าทำได้เปล่าเช่นฉันขอถ่ายรูปที่นี่ได้ไหมก่อนที่จะถ่ายรูปอยู่ในพื้นที่ของคนอื่นเราก็เลยต้องขออนุญาตก่อนเพื่อเป็นการให้เกียรติเจ้าของสถานที่ can I take a photo here can I take a photo here ใช้ห้องน้ำ Can I use the toilet?
Can I use the toilet? นั่นเองค่ะ 2. เป็นการเสนอหรือเป็นการ offer นั่นเองค่ะหรือยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเช่น Can I help you? Can I help you? Can I do anything for you? นั่นเองค่ะโอเคนะเอาล่ะคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะมาฝึกแต่งประโยคแล้วนักเรียนจะต้องเลือกมาว่าจะขึ้นต้นประโยคด้วยอะไรถ้าจะพูดว่าฉันควรปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวไหมอยู่กัน3คนแล้วคราวนี้มีเพื่อนคนนึงที่เขากำลังเครียดมากเราก็เลยมาปรึกษาอีกคนนึงว่าฉันควรปล่อยเขาอยู่คนเดียวไหมหรือฉันควรเข้าไปไถ่ถามสารทุกข์ฟังโจทย์ดีๆนะฉันควรปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวไหมคำว่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวนะคะ leave him alone คุณจะขึ้นต้นประโยคด้วยตัวไหนในกวนนี้ฟังโจทย์ดีๆควรปล่อยไหมดังนั้นคำว่าควรมาเลยค่ะดึงอะไรมาจ๊ะ should I ก็จะได้ should I leave him alone should I leave him alone or should I ask him ควรจะไปถาม should I help him or should I leave him alone บางคนก็ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือเสมอไปการช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือการปล่อยให้เขาอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวนะคะเก่งมากเลยเอาล่ะไปในสถานที่ที่หนึ่งที่เราคุ้นๆว่าเอ๊ะเคยไปแล้วไหมเนี่ยสถานที่ตรงนี้ก็เลยอยากถามตัวเองว่าฉันเคยมาที่นี่แล้วหรือยังนะคุยกับตัวเองคุยกับตัวเองฉันเคยมาที่นี่แล้วหรือยังนะจะได้ว่าไงคะเคยแล้วหรือยังขึ้นต้นประโยคด้วย have นะคะดังนั้นเราก็จะได้ have I been hereHave I been here before? Have I been here before? Before ก็คือก่อนหน้านี้นะคะฉันเคยมาที่นี่แล้วหรือยังนั่นเองค่ะเอาล่ะประโยคต่อไปนะคะถ้าจะถามว่าฉันเนี่ยมีคุณสมบัติพอหรือเปล่าที่จะทำงานที่นี่ฉันเหมาะสมไหมที่จะทำงานที่นี่ในประโยคที่ถามอิงมาถึงตัวเองนะคะถามคนอื่นว่าฉันดีพอไหมคุณจะขึ้นต้นประโยคด้วยอะไรตอบมานะตอบมานะเดี๋ยวครูเคลียร์กระดานรอนะทุกคนบางคนบอกอ่ะครูค่ะใบให้หน่อยค่ะอ่ะใบให้คำว่าคุณสมบัตินะคะอาจจะใช้คำว่า qualified คำว่า suitable นะคะ suitable หรือว่า good enough นะคะ good enough forGood enough to คือตรงนี้มีทั้งหมด1 2 3คำที่ครูมาให้ใช้คำขึ้นต้นประโยคเหมือนกันเลยคุณจะขึ้นต้นประโยคด้วยอีหยังคะอะตอบมาอย่าเกรงใจเม้นมาสิจะตอบอะไรอะเดี๋ยวครูรอเม้นมาค่ะ1 2 3 4ตรงนี้ตอบเป็นAre you แต่พอถามตัวเองก็ต้องเป็น am I ฉันดีพอไหมฉันมีคุณสมบัติพอไหมอ่ะ3 4 am I qualified to work here am I qualified am I suitable am I suitable คือเหมาะสม qualify ก็คือในเรื่องของคุณลักษณะคุณสมบัติลิสต์มาเป็นข้อเลยว่าคุณเนี่ยครบหรือเปล่าตอบโจทย์ทั้งหมดไหมหรือAm I good enough for your company? Am I good enough for your department? Am I good enough for your team? ดังนั้นฉันดีพอไหมสำหรับจุดๆๆที่เป็นคำนามแต่ถ้าจะถามว่าฉันดีพอไหมที่จะทำนั่นทำนี่คุณต้องใช้ to ตามด้วยกริยานะฮะ Am I good enough to work here? Am I good enough to take partin your project am I good enough to be your team am I good enough to be your staff นะคะลักษณะนี้นะคะโอเคแล้วข้อสุดท้ายค่ะถ้าจะถามว่าฉันเนี่ยทำงานดีพอหรือยังกริยาขยันก็คือ work hard จะขึ้นต้นประโยคด้วยdo นะคะ do ก็ต้องเป็น do you ก็ต้องผันเป็น
Do I work hard enough? Do I work hard enough? นั่นเองค่ะเพราะอะไรเพราะเจ้า work เนี่ยมันเป็นกริยานะคะดังนั้นเราจะไม่ใช้ am I เราจะไม่ใช้กลุ่มของ verb to be ตรงนี้นะคะจะไม่เป็น am I ถ้าเป็นAm I work ก็ต้องเป็น working ต้องมาด้วยกันแบบนี้นะเอาล่ะและนี่คือเทคนิคของการฝึกตั้งประโยคคำถามโดยขึ้นต้นด้วย Do I Am I Have I Should I และ Can I หลายครั้งเวลาเราคุยกับตัวเองเราสามารถตั้งคำถามถามเตือนสติให้ตัวเองเนี่ยตอบตัวเองนะคะเป็นการถามแบบดึงตัวเองไว้ว่าเฮ้ฉันทำดีพอแล้วหรือยังฉันกำลังขี้เกียจอยู่หรือเปล่าฉันกำลังอู้งานอยู่หรือเปล่าลักษณะนี้นะคะและนี่คือการสอนภาษาอังกฤษแบบสไตล์ครูส้มที่ทำให้คนเรียนไม่ว่าจะพื้นฐานน้อยแค่ไหนคุณก็จะได้คิดตามไปด้วยจะไม่เน้นให้มาฟังครูจะมีเว้นช่วงไวให้พวกเราฝึกคิดและการสอนของครูคือการผสานระหว่างแกรมมาผนวกกับการฝึกแต่งประโยคแกรมมา 10% และการฝึกแต่งประโยค 90%เป็นคอร์สตลอดชีพที่คุณว่างตอนไหนคุณก็เข้ามาเรียนได้สมัครไว้นานแค่ไหนก็ไม่มีหมดอายุค่ะและที่สำคัญนะคะสำหรับคนที่ไม่มั่นใจพื้นฐานทางแกรมมาก็จะมีปูพื้นฐานแกรมมาให้ด้วยเอาตั้งแต่เรื่องของ tense ทั้ง12เรื่องของคำนามกริยา adjective adverb แล้วหลังจากที่คุณได้แกรมมาไปแล้วคุณก็มาเรียนคอร์สแต่งประโยคได้อย่างมั่นใจนะคะ56บทเรียนตรงนี้ทบทวนได้ตลอดชีพคุ้มค่ามากเลยเพียง1990สมัครได้ที่ LINE @englishfitandfirm หรือขอดูตัวอย่างการสอนและวิธีการเข้าเรียนได้ค่ะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนถ้าคิดว่าการเรียนแบบนี้มีประโยชน์คอมเมนต์ให้ครูรู้ด้วยนะคะพิมพ์คำว่า very useful วันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะ take care stay healthy bye